วัสดีครับพี่น้องครับปูมาในตลาดของปลาริมโขงเปลี่ยนไปพี่น้องมานี่นะครับเมื่อสงกรานต์วันจัดงานนะครับอยู่ตลาดของปลาริมโขงนะครับอำเภอเขมราชครับพี่น้องจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องครับนี่วันจัดงานครับพี่น้องมานี่นะครับมีเครื่องเล่นสําหรับเล็กๆเล็กน้อยนะครับมีสิงซ่ามาหมุนโอ้แบบสบายเด็กน้อยเลยครับพี่น้องครับนี่นะครับตลาดของปลาริมโขงเปลี่ยนไปมานี่พี่น้องนี่มองเล่นน้ําเพิ่นเพื่อเตรียมการไว้แล้วมองฉีดน้ำนะครับพี่น้องครับนี่โอ้คักคักคักโอ้ยมาในตลาดคือคืนเนี้ยพี่น้องครับคือคืนขนาดเลยแต่ว่าก็สงการคือว่าอะไรพี่น้องนะครับผู้ใดอยากให้ส่งของก็ส่งบ่ได้ดอกพี่น้องเพราะว่าเพิ่นคนส่งหยุดสงการนะครับก็ได้แต่มาเบิ่งมานี่นะครับเขามาเบิ่งพี่น้องมาแต่กรุงเทพกรุงไทยมาแต่ต่างจังหวัดนะครับมาจับจ่ายซื้อของปลานะครับพี่น้องโอ้คนหลายแห้งมานี่นะครับนี่นะครับบรรยากาศของป่าริมโขงนะครับแต่ว่ากะบ่ได้ส่งให้ดอกมานี่จังหวัดหลังสงกรานต์มาแล้วพี่น้องนะครับนะผู้ใดสั่งมากกะคือสิบท่านใดดอกนะครับยากงานอยู่ตึ้งสงกรานต์พร้อมพี่น้องเพิ่นหยุดคนส่งเพิ่นหยุดนะครับแม่งแข็งผักกระเยียงคักบ่ได้มาได้โดนแล้วยากงานยากงานเรื่องสงกรานต์มันหยุดพร้อมละก็เจ้าสิแห่มาฮอดจักวงเหมือนสิบ่บ่ายบ่คือแห่นนพมาศได้บ่แม่นโอ้แห่นักสงกรานต์แม่นน้องพื้อมาหั่นผ่านมาโอ้คักขนาดเลยเต็มๆเลยมีคนก็ว่าสิคักกี่ตัวจึงให้เซ้าขายโอ้ควายเซ้าขายพี่น้องสิซื้อหยังซั่นจังว่าที่แหละจะหน่อยพุ่นละช่วงบ่ายพุ่นละเนาะเพียงก็ให้เก็บให้แล้วนี่มาลำบ่เนี่ยพี่สุดโอ้โอ้โอ้ของอาจารย์เก่งกล้าเพิ่นแม่โอเคโอเคเก็บข้างของไอ้ลอยว้ายอุ้ยปลาอะไรเนี่ยตัวใหญ่เท่าเด็กเลยอ่ะตัวใหญ่เท่าเด็กน้อยเลยอ่ะปลาอะไรอ่ะตัวใหญ่เท่าเด็กน้อยเลยคนก็หลายคึกคืนครับพี่น้องนี่นะครับสําหรับมื้อนี้นะครับมื้อสงกรานต์มื้อแรกวันซะนะครับพี่น้องเพิ่นก็ลังไหลมาจากอันต่างจังหวัดมาจากกทม.มาจากทั้งไกลทั้งไกลนะครับมาเพื่อสิมาเยี่ยมบ้านเกิดนะครับแล้วก็มาแวะตลาดริมโขงนะครับตลาดของปลานะครับเพิ่นก็จัดงานพี่น้องมื้อนี้ได้ยินแม่ค้าว่าสิเก็บของประมาณเที่ยงนี่ล่ะนะครับเพิ่นสิได้เฮ็ดจัดงานกิจกรรมเกี่ยวกับนางนพมาศน้ำสงกรานต์นะครับพี่น้องในมองเล่นน้ำนะครับนี่คือหัวกอบตัวนี้เพิ่นสิเอาไว้พ่นน้ำนะครับเตรียมไว้แล้วของเทศบาลเขมราชเพิ่นนะครับส่วนเวทีกะทั้งพี่นะครับเพิ่นก็สิมีดนตรีสดมาเล่นนะครับแห่นางนพมาศน้ำสงกรานต์มาพี่นะครับอันนี้ก็เครื่องเสียงของทีมงานของอาจารย์เก่งกานะครับเตรียมไว้แล้วนะครับตู้เบสตู้กลางแล้วเพิ่นลงไว้เบิดแล้วพี่น้องนะครับนี่เตรียมเปรี้ยวเตรียมเปรี้ยวนะครับนี่สงกรานต์ประจำปีนะครับโอ้ตัวมอนิเตอร์อาจารย์เก่งนี่ก็แน่นอนนะป่ะแข็งเปิกเลยมื้อนี้ของปลาก็ถือว่าสิขายดีเบิดเร็วอยู่ดอกเพราะว่าพี่น้องหลายนะครับซึ่งเป็นการแม่ค้าก็สิเตรียมงานกิจกรรมงานสงกรานต์พร้อมนะครับเอาตลาดของปลาริมโขงวันนี้คึกคืนนะครับแต่ว่าผู้ใดสั่งของกับท่านใดได้พี่น้องเนื่องจากว่าส่งของมาท่านใดนะครับมันติดสงกรานต์อยู่หลังสงกรานต์ไปบุละช่วงนี้จันร้อยก็ติดงานหลายแนวอยู่นะครับเนาะอ่ะโอเคครับคลิปนี้สั้นๆฝากพี่ต้นน้องครับตลาดริมโขงของปลาเขมราชมื้อนี้เตรียมงานสงกรานต์พี่น้องครับโอ้สิ่งสามารถหมุนขนาดเลยมื้อนี้จวดๆจวด